ันคงจันทร์กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดิร์นพร็อพเพอร์ตี้คอนซัลแทนต์จำกัดอยู่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ปีเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชั้นนำหลายแห่งเชี่ยวชาญทั้งเรื่องทำเลที่อยู่อาศัยและทำเลเพื่อการลงทุนมีความรอบรู้ราคาประเมินและราคาตลาดของที่ดินทั่วประเทศก็คือเรื่องนี้นะเราต้องวิเคราะห์ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายให้ชัดๆนะครับวิเคราะห์ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายให้ชัดๆวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปลงมือสำรวจดูด้วยอย่างที่ผมบอกนะเอาทองหล่อ2ตึกอยู่ใกล้ๆกันนะตึกหนึ่งญี่ปุ่นเช่าอีกตึกญี่ปุ่นไม่เช่านะนะครับเพราะว่าตึกบางตึกเนี่ยสิ่งที่เราตรวจสอบในตึกเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อญี่ปุ่นใช่ไหมครับบางตึกมีออนเซนด้วยนะมีออนเซนให้ญี่ปุ่นเลยนะครับห้องก็ทำไว้40-50ตารางเมตร80ตารางเมตรเขาไม่ทำ25ตารางเมตรนะครับการตกแต่งห้องเนี่ยเขาใช้ไฟสีขาวๆญี่ปุ่นชอบไฟสีขาวๆในห้องต้องมีจากุซี่อันเล็กๆนะไว้ญี่ปุ่นนั่งแช่ได้อย่างนี้นะถึงเขาจะยอมเช่านะถ้าเราไปซื้อห้องธรรมดามาญี่ปุ่นก็ไม่เช่านะครับเพราะนั้นเราต้องลงมือทำนะต้องไปดูของจริงนะในทำเลที่เราคิดว่ามันดีนะทำเลเดียวกันเนี่ยบางตึกมันก็ดีบางตึกมันก็ไม่ดีนะครับทีนี้มันก็จะมีความเสี่ยงสำหรับท่านที่จะลงทุนสำหรับคอนโดใหม่ที่ยังไม่สร้างต้องไปผ่อนใช่ไหมครับคอนโดไม่ได้สร้างไม่ไปผ่อนไอ้เรื่องที่ผมถามเนี่ยพวกเราจะรู้ไหมว่าญี่ปุ่นจะมาเช่าไหมไม่รู้ครับถูกไหมเพราะมันยังไม่เช่านะครับสิ่งความสะดวกมีอะไรบ้างรู้ไหมรู้นะครับคอนโดที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่รู้ว่ามีคนเช่าจริงไหมอันที่หนึ่งแต่สิ่งความสะดวกเนี่ยญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเอาไหมมีเราดูได้จากสิ่งที่เขาทำนะฟังก์ชันห้องเป็นแบบนี้สิ่งความสะดวกเป็นแบบนี้ทำเลก็ใกล้รถไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ใกล้รถไฟฟ้าหมดอ่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้นะก็คือว่าสร้างเสร็จปุ๊บมีอยู่500ยูนิตมีคนปล่อยเช่าแข่งกับเรา200ยูนิตเพราะในตึกนั้นมีคนลงทุนพร้อมเหมือนเราเนี่ยพร้อมๆกัน200คนจาก500คนแปลว่าอะไรครับแปลว่าความคาดหวังว่าจะปล่อยเช่าได้ใน200คนเนี่ยมีคนปล่อยเช่าได้สัก50คนมั้งหรือไม่รู้อาจจะมีคนเช่าได้แค่20คนหรือมีคนเช่าเต็ม200ก็ได้ประเด็นก็คือว่าคุณจะมีคู่แข่งเยอะถ้าในตึกนั้นเนี่ยมีนักลงทุนเพราะนั้นเวลาเราไปซื้อคอนโดใหม่ๆต้องสังเกตดูด้วยกันว่าบางทีถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะมีคู่แข่งเยอะตอนที่มันสร้างเสร็จแต่ถ้าเราไปซื้อคอนโดที่เสร็จไปแล้วอันนี้เห็นได้ไหมว่ามีคู่แข่งเยอะไหมไปดูในตึกนั้นเดี๋ยวก็รู้ครับว่าคู่แข่งเยอะหรือคู่แข่งน้อยญี่ปุ่นเช่าหรือไม่เช่าค่าเช่าได้เท่าไหร่รู้ครับเช่าทั้งปีมีคนว่างกี่เดือนเนี่ยรู้ครับนะครับโครงการนิติบุคคลดูแลไหมถ้าเสร็จแล้วนี่รู้นะถ้าเสร็จแล้วนี่รู้นะครับนี่อันที่หนึ่งนะนะครับระหว่างคอนโดใหม่กับคอนโดเก่าแต่ว่าคอนโดเก่าไม่ได้แปลว่าคอนโด 20-30 ปีนะนะคอนโดที่สร้างเสร็จแล้ววางกันแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องคิดต่ออีกก็คือว่าต้องดูว่าในอนาคตมันจะมีของแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมเพราะเราเวลาลงทุนเนี่ยไม่สามารถคืนทุนได้เวลาปีเดียวนะนะครับที่ออฟฟิศผมเนี่ยเวลาน้องๆเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเวลาจะเซ็นเพื่อกู้ซื้อเพื่ออยู่ผมไม่เซ็นให้นะครับผมจะไม่เซ็นให้เด็ดขาดถ้าซื้อเพื่ออยู่ไม่ว่าซื้อบ้านซื้อคอนโดบอกทุกวันนี้อยู่กับใครอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อไปก่อนอยู่กับแม่อยู่กับแม่ไปก่อนเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เด็กต่างจังหวัดมาเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าอพาร์ตเมนต์ก่อนถ้าจะซื้อเนี่ยเอาเงินที่เรามีก้อนแรกหรือเครดิตที่เรามีนะซื้อเพื่อลงทุนต้องปล่อยเช่าได้คนไทยเราติดกับดักจากการที่เราลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยแล้วอยู่ปัญหาก็คือเราต้องกู้เงินเพื่อผ่อนมัน 20-30 ปีตอนซื้ออาจจะ25หรือ30ถ้าผ่อนไปอีก20ก็50เพราะไม่ได้ผ่อนแค่บ้านผ่อนรถผ่อนทุกอย่างนะครับกว่าจะหมดภาระหนี้สินเนี่ยอีกนานหนี้สินครัวเรือนบ้านเราก็เลยเยอะไงครับนะครับแต่ถ้าเราเคยอยู่กับพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ไปก่อนใช่ไหมเรายังวัยรุ่นยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะอยู่กับพ่อกับแม่นะทันฟังทันฟังท่านว่าบ้างดุบ้างนะเอาเงินที่เรามีเนี่ยนะครับสมมติเราจบมาใหม่ๆเนี่ยนะ 20,000 รวมกัน2คน 30,000 บาทนะครับคำนั้นแรกผมก็เลยว่าไปซื้อคอนโด3ล้านนะครับ
ไปซื้อคอนโด3ล้าน 3-4 หมื่นเนี่ยกู้ซื้อได้แล้ว3ล้านใช่ไหมครับถ้าซื้อคอนโดที่เสร็จอาจต้องมีเงินสัก 10% เพราะแบงค์ให้กู้ 90 นะครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราเป็นข้าราชการบางทีแบงค์ก็ให้กู้ 100% นะถ้าเครดิตดีนะบางทีข้าราชการเขาให้กู้ 100% เลยคอนโด3ล้านกู้ 100% ปล่อยเช่าให้ญี่ปุ่นเช่าสัก 40,000 หรือ 30,000 ผ่อนแบงค์ 20,000ใช่ไหมครับปล่อยเช่าได้3เหลือเราอยู่หมื่นหนึ่งผ่อนแบงค์2ผ่อนแบงค์2ดอกเบี้ยแบงค์หมื่นเดียวเองนะครับเพราะนั้นผ่อนแบงค์ไป2ดอกเบี้ยเรา10,000หนึ่งเหลือเราอยู่หมื่นหนึ่งเงินต้นค่าเช่าส่วนเกินอีก10,000เป็น2เราเหลือเดือนละ20,000 1ปี 240,000 3ปี 720,000 ราคาขึ้นด้วยรวมแล้ว3ปีหาเงินได้ล้านหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะแต่ถ้าคุณซื้อเพื่ออยู่นะ3ปีผ่านไปสามปีผ่านไปก็ต้องผ่อนไงไอ้เงินก้นที่ซื้อ2ล้านอาจจะเหลือสักล้าน5ล้าน6ล้าน5ล้าน6นึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ๆแบบเราเนี่ยนะก็พักกับพ่อกับแม่ไปก่อนซื้อเพื่อลงทุนซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยหนึ่งต้องปล่อยเช่าได้เรื่องสำคัญนะครับปล่อยเช่าได้นะครับปล่อยเช่าได้ตลาดอันดับหนึ่งเลยต้องเป็นชาวต่างชาตินะสองถ้าเป็นคนไทยเนี่ยต้องเป็นคนไทยที่โดยรูปแบบของการถือครองอสังหาริมทรัพย์เขาเนี่ยกู้เงินไม่ได้กู้เงินซื้อคอนโดไม่ได้ว่างั้นนะครับกู้เงินซื้อไม่ได้เช่นแถวราชดาเนี่ยครับคนไทยทำงานกลางคืนเยอะมากเลยครับในภาคเอนเตอร์เทนเมนต์เขาไม่มีเครดิตพอที่จะไปกู้แบงค์เขาก็จะต้องเช่านะครับเขาก็จะต้องเช่าแต่ค่าเช่าก็อาจจะไม่แพงเหมือนชาวต่างชาตินะครับหรือนักเรียนนักศึกษาที่เราไปซื้อกันแถมรอบๆมหาวิทยาลัยนักเรียนนักศึกษาก็เช่าใช่ไหมแต่ว่าบางทีก็ต้องระวังนะนักเรียนนักศึกษาบางทีมหาลัยบางแห่งพ่อแม่มีเงินน่ะซื้อคอนโดให้ลูกเลยไม่เช่าก็มีนะครับซื้อคอนโดให้ลูกแต่ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่าเช่าก็น้อยหน่อยใช่มั้ยบางทีก็เต็มที่ก็ 4-5,000 น่ะหลายๆแห่งก็โฆษณาว่า 12,000 เอาจริงปล่อยเช่าจริงได้ 6,000 อะไรเงี้ยนะต้องระวังนะครับเพราะนั้นทาร์เก็ตกลุ่มคนที่เราคิดว่าจะไปปล่อยเช่านะไปสำรวจดูดีๆนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไว้แล้วปล่อยเช่าไว้ได้เยอะมากนะซื้อไว้ปล่อยเช่าไว้ได้เยอะมากนะครับซื้อคอนโดสัก3ล้านนะผ่านไป3ปีทำเงินได้ล้านยิ่งถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าเอกชนที่มีความมั่นคงสูงๆเนี่ยบางทีแบงค์ให้กู้ 100% เนี่ย1ปีหาตังค์ได้ล้านไม่ใช่ชาติทุกทีครับ3ปีหาตังค์ได้ล้านนึงนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทำเงินไป100ล้านนะบอกให้ทำเงินได้ประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟองสบู่แตกนะครับชีวิตผมเนี่ยรอนะว่าอะไรฟองสบู่แตกนะนะครับเพราะผมจะไปซื้อบ้าน5ล้านด้วยราคาแค่ล้านกว่าบาทหรือ2ล้านกว่าบาทหรือ3ล้านกว่าบาทนึกออกใช่ไหมครับแล้วไปขายต่อทันเวลาแค่ 3-4 เดือนเองนะครับเอาไปขายต่อผมต้องคิดล่วงหน้าว่าถ้าซื้อมาขายต่อใครจะซื้อผมก็ต้องไปหาคนซื้อล่วงหน้าไปดูกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าที่จะมีคนซื้อไหมเวลาเราสมมติว่าตอนเนี้ยเราซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าไม่ได้บังเอิญแถวนี้คนไทยทั้งนั้นเลยเปิดเสร็จปุ๊บไม่มีใครเช่าเพราะว่าคนไทยทั้งนั้นนะครับคนไทยแถวนั้นก็ทำงานประจำมีเงินเดือนกู้แบงค์พร้อมๆรอไปแล้วปล่อยเช่ายากใช่ไหมครับตอนนี้ทำไงครับปล่อยเช่าไม่ได้ซื้อไปแล้ววันก่อนมีคนมาปรึกษาผมครับอาจารย์ผมปล่อยซื้อไปแล้วปล่อยเช่าไม่ได้ครับเอาไงดีนะครับผมบอกว่าไม่เอาไงครับเราติดกับดักไปแล้วก็ต้องออกจากกับดักครับขายครับขายนะครับขายแล้วไปหาซื้อที่ใหม่นะครับอาจต้องยอมขายเท่าทุนก็ได้นะยอมขายเท่าทุนแต่คอนโดถ้ายังใหม่ๆอยู่บางทีก็ขายง่ายทีนี้ถ้าเราจะขายเราจะทำไงใช่ไหมเนี่ยเป็นศาสตร์เหมือนกันนะครับเวลาจะขายของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องคิดตั้งแต่ตอนซื้อก่อนซื้อแล้วครับว่าถ้าเราจะขายวันหน้านี่จะขายใครมันต้องคิดตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วเนี่ยก่อนที่ผมไปดูอสังหาผมคิดก่อนเลยว่าไปดูก่อนเลยนะคิดแล้วไปดูนะไปพิสูจน์นะว่ามันจะทำได้จริงเปล่ากลุ่มแรกของผมเลยนะฝากทุกท่านนะไว้สัก 2-3 อย่างแต่มันมี10วิธีนะว่าจะขายยังไงแรกสุดเลยคือคนเช่านะคนเช่าที่เป็นคนไทยถ้ามันในตึกนั้นนะในบ้านหมู่บ้านเรามีคนเช่าที่เป็นคนไทยนะครับบางทีคนเช่าก็ไม่รู้ครับเราก็ทำข้อมูลให้คอนโดเรา2ล้านผ่อนแบงค์ประมาณสักนะล้านนึง 7,000 14,000 15,000 นะตอนนี้ดอกเบี้ยถูกๆหมื่นเดียวเองนะครับบางที่ก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นเช่าอยู่15,000เนี่ยบอกเขาเลยว่าเนี่ยผ่อนแบงค์แค่หมื่นเดียว
เปลี่ยนจากเช่ามาซื้อเพราะนั้นผมจะไปดูก่อนแล้วว่ากลุ่มคนเช่าที่คิดว่าจะซื้อนะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันอย่าไปถามนะญี่ปุ่นไม่ซื้อเด็ดขาดมีงบมาเพื่อเช่าเป็นหลักนะถ้ามีคนเช่าเยอะๆเนี่ยทาร์เก็ตแรกผมเลยที่เป็นคนไทยนะเพราะคนไทยเนี่ยจะเปลี่ยนมาซื้อหรือถ้าเป็นแถวพัทยาหรือเมืองท่องเที่ยวเนี่ยคนที่เป็นเมียฝรั่งภรรยาฝรั่งคู่สมรสฝรั่งนะเขาก็มาอยู่บ้านเราแล้วได้ภรรยาคนไทยนะเขาก็ซื้อใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ไปดูที่ว่ากลุ่มเป้าหมายแบบนี้มีไหมในอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือคนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะขยายครอบครัวไหมขยายครอบครัวคือว่าเอ้าบ้านที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีประชากรหนาแน่นไหมผมยกตัวอย่างนะอย่างผมทำโฮมออฟฟิศแถวถนนจันทร์นะถนนจันทร์พวกเราทำเลดีไหมครับถนนจันทร์ยานนาวาไม่เคยอยู่ในสารบบใช่ไหมไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับถนนจันทร์ไม่เคยมีใครค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่ารู้ไหมครับว่าถนนจันทร์มีคนอยู่ตึกแถวเต็มเลยครับตึกแถวเล็กๆครับ2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างมีเงินทั้งนั้นนะครับเคยคิดจะไปซื้อบ้านเดี่ยวนอกเมืองแล้วไปซื้อทีนึงแล้วสุดท้ายก็อยู่ไม่ไหวครับเพราะต้องตื่นแต่ตีสี่กลับมาอยู่ตึกแถวเหมือนเดิมนะครับคนเหล่านี้ต้องการที่อยู่อาศัยแถวๆนี้หนึ่งคือเลือกซื้อคอนโดครับคอนโดแถวนั้นน่ะคนอยู่ตึกแถวซื้อเต็มไปหมดเลยครับคนจีนบ้างคนไทยบ้างนะครับบางคนซื้อไว้เป็นที่จอดรถทำทาวน์โฮมขายรู้ไหมครับเขาบอกต้องการที่จอดรถ4คันก็ทำให้เขา4คันนะครับเนี่ยคือหาทาร์เก็ตก่อนคนที่อยู่แถวนั้นน่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสขยายครอบครัวขยายครอบครัวคนที่อยู่แถวนั้นมานานคนที่อยู่นั้นเช่นอยู่ตึกแถวมานานอยู่บ้านจัดสรรมานานบ้านจัดสรรเก่าๆแถวนั้นถ้าเราจะขายทาวน์เฮ้าส์สัก2ล้านก็ไปดูที่พวกที่อยู่ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวแถวๆนั้นน่ะหรือ2ชั้นราคาล้านต้นๆน่ะแต่ว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวก็ซื้อไม่ไหวแต่ว่าถ้าทาวน์เฮ้าส์ใหม่ๆสัก2ล้านเนี่ยเขาก็ซื้อได้นะอยู่รอบๆใกล้ๆนั้นนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตที่2นะแต่ว่ามันมีตั้ง10ทาร์เก็ตอ่ะนะครับมีตั้ง10ทาร์เก็ตนะครับเอาอีกนิดนึงกันใกล้ๆกันนะทาร์เก็ตที่3ซึ่งง่ายมากเลยก็ส่วนใหญ่ก็คนที่อยู่หลังติดกันนะอยู่ที่หลังติดกันนะครับที่แปลงติดกันซื้อขยายนะหรือว่าซื้อไว้ขยายแปลงที่ดินให้มันรูปร่างมันสวยขึ้นนะครับอันนี้ไอ้เรื่องคอนโดนะเรื่องคอนโด